ันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พบการเกิดอุบัติเหตุ3วันที่ผ่านมาระหว่าง 11-13 เมษายนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วพบว่าเกิดอุบัติเหตุ 1,665 ครั้งลดลงมา179ครั้งมีผู้เสียชีวิต174รายลดลงมา36รายบาดเจ็บ 1,728 คนลดลงมา181คนนอกจากนี้นะคะยังพบการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำความผิดรวมทั้งสิ้น 592,011 รายโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับไปยังตำรวจที่เกี่ยวข้องให้ร่วมดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงสงกรานต์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะ